หมอเทียบอัลเตอร์เซลล์คิวพัสอัลเทอร่าให้ฟังนะคะอัลเทอร่าเนี่ยมันเป็นเครื่องออริจินอลเป็นเครื่องที่เครื่องแรกในโลกที่เกิดมาใช้พลังงานคลื่นอัลตราซาวด์แล้วทำให้เกิดคอลลาเจนในผิวเป็นตัวแรกที่ทำมาเนาะเขาก็เลยจดลิขสิทธิ์ไว้ทีนี้มันก็จะมีไฮฟู่อื่นๆประเทศอื่นๆขึ้นมาสมมติถ้าเทียบกับของหมอที่เป็นเกาหลีใช่ไหมดอทของอัลเทอร่าจะใหญ่สมมติว่าดอทอัลเทอร่าประมาณ2ข้อนิ้วประมาณนะยกตัวอย่างดอทของไฮฟู่จะแบบแค่ข้อนิ้วเดียวฉะนั้นเวลาเรายิงเข้าไปอ่ะความเจ็บมันก็จะต่างกันฉะนั้นความเจ็บของอัลเทอร่าจะขึ้นชื่อมากทุกคนที่ไปยิงก็จะมาเม้นบอกว่าอัลเทอร่าเจ็บจริงแล้วส่วนใหญ่อัลเทอร่าต้องแปะยาชาส่วนตัวหมอเคยยิงอัลเทอร่าแค่ทีเดียวก็เจ็บเพื่อนที่ไปยิงด้วยก็เจ็บแล้วทุกคนก็ถอยกับอัลเทอร่าแต่ถามว่าอัลเทอร่ายิงแล้วได้ผลไหมได้ผลเพราะเครื่องมันพลังงานมันสูงแล้วก็พลังงานมันเที่ยงตรงนะคะถ้ายิงหมอยิงเป็นเนี่ยผิวจะรู้สึกกระชับขึ้นมาทันทีนะคะส่วนของหมอเนี่ยเป็นไฮฟู่เกาหลีเนาะดอทจะเล็กคนไข้จะรู้สึกสบายหน้าหน่อยนะคะแต่ด้วยความที่ดอทมันเล็กพลังงานมันน้อยกว่าก็จะต้องยิงบ่อยกว่าฉะนั้นอัลเทอร่าด้วยความที่ดอทมันใหญ่พลังงานมันแรงเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วยิงแค่ปีละครั้งก็พอนะคะแต่ถ้าเป็นไฮฟู่ตัวเล็กๆแบบหมอเนี่ยจะยิงทุก4เดือนหรือทุก6เดือนก็ได้ฉะนั้นคำถามที่มาเม้นถามว่าไฮฟู่ควรทำทุกกี่เดือนหมอก็ต้องถามกลับไปว่าเครื่องที่เลือกทำน่ะมันเป็นเครื่องอะไรอย่างบอกยี่ห้อมาอัลเทอร่าหมอก็จะแบบอัลเทอร่าปีละครั้งก็พอมั้งคะ1พลังงานเขาสูง2ราคาแพงเราไม่ควรจะทำบ่อยใช่ไหมมันทำครั้งเดียวมันก็ได้แบบปีละครั้งก็โอเคแล้วเงี้ยแต่ถ้าเป็นเครื่องของหมอดูแล้วเนี่ยการทำทุก4เดือนจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ตัวหมอเองก็ทำทุก4เดือนเหมือนกันแต่ล่าสุดเพิ่งฉีดฟิลเลอร์ไปก็เลยต้องเว้นประมาณ3อาทิตย์แล้วค่อยทำนะคะเอาปากกากระดาษขึ้นมาจดนะคะในกลุ่มเครื่องยกกระชับที่พลังงานเป็นอัลตราซาวด์มันจะมียี่ห้ออะไรบ้างใช่ไหมที่หมอรู้จักนะหมอย้ำนะยี่ห้อที่หมอกำลังจะพูดคือเป็นเครื่องที่หมอเคยลองเองแล้วก็มีเพื่อนใช้บ้างอะไรบ้างอันตัวแรกเลยก็ที่บอกไปตะกี้เนาะเป็นออริจินอลก็จะเป็นอัลเทอร่าใช่ป่ะก็จะมีเครื่องที่หมอใช้เองทุกวันนี้นะคะใช้มา3ปีแล้วก็ได้ผลดีก็คืออัลตราเซลล์คิวพลัสเป็นของเกาหลีอัลเทอร่าเป็นของอเมริกาอัลตราเซลล์คิวพัสเป็นของเกาหลีอีกเครื่องนึงที่หมอเคยลองแล้วรู้สึกว่าโอเคก็คืออัลตราฟอร์เมอร์ก็เป็นของเกาหลีแต่ถ้าเทียบอัลตราฟอร์เมอร์กับอัลตราเซลล์คิวพัสราคาอัลตราฟอร์เมอร์จะแพงกว่านะคะฉะนั้นก็ดูราคา